็สำหรับคลิปนี้นะคะก็เจอกันที่ Channel Mini Nui กันเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ้ยจะมาแชร์เทคนิคแต่งหน้าสำหรับคนที่หน้ามันแต่ว่าอยากแต่งหน้าให้มีความเป็นงานผิวนะคะโดยที่ลุคนี้เนี่ยนุ้ยจะแต่งเป็น Everyday Look นะคะคือส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ผิวมันแล้วก็มีความรู้สึกว่าหลังๆเนี้ยรู้สึกว่าผิวมันมากขึ้นอาจจะด้วยหลายๆสาเหตุเลยนะคะจะแบบอาหารการกินอากาศนู่นนี่นั่นทำให้ช่วงนี้คือผิวมันขึ้นก็เลยคิดว่าปัญหาเนี้ยน่าจะเป็นปัญหาที่ใครหลายๆคนประสบอยู่เหมือนกันนะคะก็คือหน้ามันแตกได้งานผิวอยากผิวดีๆอยากเป๊ะทั้งวันแต่ว่าอากาศไม่เอื้ออำนวยแต่ว่าแบบสภาพผิวสภาพอะไรไม่เอื้อมหน่วยนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่โดยคิดว่าน่าจะช่วยเพื่อนๆได้นะคะยังไงเดี๋ยวลองไปชมกันเลยดีกว่านะคะว่าแต่งยังไงบ้างไปดูเลยค่ะก็สำหรับการแต่งหน้าให้เป็นงานผิวสำหรับคนที่ผิวมันเนี่ยดูจะเริ่มตั้งแต่การลงสกินแคร์เลยนะคะคือปกติอ่ะคนที่ผิวมันอ่ะเวลาลงสกินแคร์เยอะๆหลายๆขั้นตอนเนี่ยหน้ามันก็จะมันขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะในตอนเช้าก่อนที่เราจะแต่งหน้าของคนที่ผิวมันเนี่ยอาจจะมีการลดขั้นตอนของการใช้สกินแคร์ลงอย่างเช่นนะคะปกติเราใช้ประมาณ 4-5 ตัวอะไรอย่างงี้นะเราอาจจะลดเหลือประมาณแค่ 1-2 ตัวก็พอนะคะให้หน้าไม่มันมากแต่ว่ายังจะเป็นต้องใช้อยู่เพราะว่าเราจะต้องเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าซึ่งอันนี้หนูอยากลงสกินแคร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลงไปประมาณมีเซรั่มมีครีมแค่นี้นะคะก็หน้าก็ยังไม่มันมากนะคะแล้วก็ตอนลงกันแดดนะคะคนที่หน้ามันก็อยากจะให้เลือกกันแดดดีๆที่มันไม่มีความมันแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีกันแดดอยู่แล้วที่ใช้อยู่แต่ว่ากันแดดนั้นมีความมันไม่เป็นไรนะคะให้เราทาไปเลยนะคะพอทาเสร็จแล้วอ่ะก็รอให้น้องเขาแบบซึมเข้าผิวสักแป๊บนึงแล้วค่อยเอากระดาษทิชชู่ซับออกหรือว่าถ้าเกิดว่ากันแดดแบบมันมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอาแบบพวกกระดาษซับมันอะมาซับก่อนได้นะคะเพื่อที่จะแบบว่าเอาความมันของกันแดดออกไปอันนี้คือลงกันแดดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่ามันมีความมันอยู่บนผิวนิดนึงนะก็จะใช้แบบกระดาษทิชชู่แบบเนี้ยซับออกคือวิธีที่หนูเอามาแต่งในคลิปนี้นะคะอาจจะไม่รู้ว่าเป็นวิธีที่แบบว่าคนอื่นทั่วไปเขาทำกันหรือเปล่าหรือว่าไม่ทำกันหรือมันผิดหรือมันถูกยังไงนะคะแต่ว่ามันเป็นวิธีที่หนูทำเองกับตัวเพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบผิวมันมากจริงๆแล้วก็แต่งหน้าแป๊บเดียวเราชอบเยอะอ่ะอันนี้คือเป็นวิธีที่แบบลองผิดลองถูกมาแล้วรู้สึกว่ามันโอเคอะไรอย่างงี้นะคะคลิปนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาแชร์กันเนาะก็พอลงกันแดดแล้วก็ซับหน้าจนไม่มันแล้วนะคะต่อไปเนี่ยก็จะมาลงรองพื้นซึ่งรองพื้นนะคะวันนี้หนูจะใช้เป็นตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยเป็นรองพื้นที่ค่อนข้างคุมมันแล้วก็ปกปิดดีแต่ว่ายังให้ความเป็นงานผิวนะคะโดยที่รองพื้นที่จะใช้เป็น Everyday Look นะคะก็จะใช้แบบบางๆเลยนะทาแบบบางๆแล้วก็จะใช้เป็นฟองน้ำลงนะคะฟองน้ำตัวนี้นะคะนุ้ยก็จะใช้เป็นของวัสันนะที่เขาแพ็คมาแบบแพ็คนึงมีเยอะๆอ่ะแล้วนุ้ยก็จะใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยนะคะมันจะได้ไม่มามีการสะสมของแบคทีเรียแล้วก็จะได้ไม่ต้องมานั่งซักฟองน้ำบ่อยๆด้วยนะการที่แบบว่าเราใช้แบบครั้งเดียวเราทิ้งอะไรเงี้ยมันทำให้สิวของเราไม่ขึ้นนะคะจะสังเกตว่าตอนนี้นุ้ยมีรอยสิวนิดนึงนี่นะคะเมื่อวานเพิ่งไปกดสิวมาถึงมีรอยสิวแบบนี้เราก็จะไม่ลงรองพื้นหนาๆเพราะว่ามันจะทำให้งานผิวของเรามันดูแบบหนาจนเกินไปถ้าเกิดว่าอยากได้เป็นแบบงานผิวใสๆอะไรอย่างเงี้ยลงรองพื้นแค่เบาๆนะคะเราแต้มคอนซีลเลอร์เป็นจุดเอามันจะเป็นแบบธรรมชาติมากกว่าลงรองพื้นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแบบเบาๆนะก็มันก็จะเหลือเป็นรอยสิวรอยสิวนิดๆแบบนี้นะคะหนูก็จะใช้แปรงนะคะจริงก็เป็นแปรงแบบหัวแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเอามาแต้มคอนซีลเลอร์แบบเป็นจุดๆคือเราจะแต่งหน้าแบบเป็นงานผิวอะไรอย่างงี้นะเราจะทำอะไรให้มันแบบว่าดูโบ๊ะๆไม่ได้นะคะแต้มเป็นจุดๆไปแบบนี้นะคะมันจะได้ดูแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็ใช้นิ้วเกียร์ๆหรือว่าใช้ฟองน้ำก็ได้นะตอนนี้ก็ลงรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือยังมีความเป็นงานผิวใสๆอยู่แบบเงาๆเห็นไหมต่อไปนะคะหนูก็จะมาลงแก้มซึ่งแก้มเนี่ยปกติหนูก็จะใช้เป็นลิปสติกที่เราทาปากนี่แหละเป็นสีเดียวกันทาแก้มด้วยนะคะโดยที่หน้ามันอย่างเรานะคะเราจะใช้ลิปสติกที่แบบมันมีความแบบเงาๆมันๆมาทาแก้มไม่ได้นะคะมันจะทำให้หน้าของเรามันยืมเร็วขึ้นซึ่งลิปสติกรุ่นนี้นะคะคือเขาก็มีความแบบแมตต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยสามารถเอามาทาแก้มได้โดยที่ไม่ทำให้หน้าของเรามันมากขึ้นไปที่จมูกนิดนึงเพื่อให้มีความแบบว่าเลือดฝากสุขภาพดีนะคะทาแก้มแล้วก็จะใช้ตัวเดียวกันนี่เลยนะคะลงปากไปเลยนะง่ายๆแบบนี้เลยสำหรับเทคนิคต่อไปนะคะตรงนี้ก็คือสำคัญมากเลยนะคะก็คือการลงแป้งนั่นเองวันนี้เนี่ยหนูก็จะมาลงแป้งเป็นตัวนี้นะคะเป็นของ Q-Press นะคะ One Two Beautiful Airy Matte Foundation Powder นะคะ
SPF 30 PA 3 บวกแป้งตัวนี้คือเขาคุมมันดีมากนะคะเขาคุมมันยาวนานถึง12ชั่วโมงกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็สีไม่ดรอประหว่างวันนะแต่ว่าเขาอะยังมีความให้ลุคที่เป็นงานผิวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคนหน้ามันแต่อยากได้งานผิวอยากได้ผิวใสๆไม่มันไม่ดรอประหว่างวันอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็คือจะแนะนำเลยนะคะโดยที่วิธีลงนะคะหนูจะใช้เป็นแปรงก่อนนะคะแตะไปที่แป้งแล้วก็ขอออกลงทั่วหน้าก่อนนี่เป็นไงเนียนแล้วก็แบบมันดูเป็นความแบบดูยังเป็นงานผิวอยู่นะคะมันดีทุกคนเราใช้ตัวแปรงเนี่ยปัดแป้งไปก่อนนะคะเพื่อความที่ให้มันดูเป็นงานผิวดูเนียนดูแบบว่าไม่หนาไม่โบ๊ะพอเราใช้แปรงปัดแป้งลงทั่วหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้เป็นพัฟของเขาข้างล่างนี้นะคะที่มีมาให้ด้วยจะใช้พัฟนะคะแตะไปแค่ช่วง T โซนก็คือหน้าผากแล้วก็จมูกคางนะคะและใต้ตานิดหน่อยเบาๆประมาณนี้นะคะมันก็จะให้ความเป็นแบบว่าใสๆอยู่งานผิวแล้วก็ไม่โบ๊ะจนเกินไปนะคะนี่ตัวนี้เป็นตัวใหม่ของเขานะคะพอลงแป้งไปเสร็จคือผิวมีความแบบว่าสว่างใสแล้วก็ตัวนี้เวลาใช้ออกไปข้างนอกอ่ะเขาไม่เยิ้มไม่ดรอปไม่มันไม่หมองระหว่างวันเลยแล้วก็คือตัวนี้เขาบอกว่าเขามีเทคโนโลยีตัวซอฟต์โฟกัสนะคะก็คือเขาสามารถช่วยเบลอรูขุมขนได้คือปกติหนุ่ยเป็นคนที่รูขุมขนกว้างมากนะคะแต่ว่าทาแป้งตัวนี้รูขุมขนคือแบบมันดูเนียนแล้วก็ดูเล็กลงนะคะที่ชอบเลยก็คือแบบพอเราเติมระหว่างวันมันไม่เป็นคราบแล้วก็คุมมันได้ดีนะคะโดยที่แบบไม่หนาแล้วก็ยังเป็นงานผิวอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วแป้งตัวนี้นะคะเขาผสมตัววิตามินซีด้วยนะคะก็คือเหมือนเป็นการบำรุงผิวไปได้ด้วยในตัวแล้วก็ทำให้ผิวของเราแบบดูแบบกระจ่างใสขึ้นประมาณนี้ใครที่แบบว่าอยากได้แป้งดีๆก็คือตัวนี้หนูแนะนำนะคะก็ไปหาดูกันได้เป็นของ Cute Press นะคะ One Two Beautiful Airy MatteFoundation powder นะคะตัวนี้ต่อไปนะคะเราลงแก้มลงปากลงผิวกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมต่อไปเรามาลงคิ้วนะคะโดยที่อุปกรณ์เขียนคิ้วของหนูช่วงนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะคะเป็นที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นของ Sephora นะคะแล้วก็มีสอยเขียนคิ้วของเคสตัวนี้แบบตัวบางๆตัวเบาๆเล็กๆนะคะแล้วก็ตัวแปรงคิ้วคือแปรงคิ้วเนี่ยก็ไม่ได้อะไรมากแค่เอามาแปรงคิ้วเฉยๆจริงๆ everyday look หนูก็ไม่ค่อยแบบเน้นคิ้วมากเท่าไหร่ก็หลังจากที่ลงแบบฝุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนูก็จะใช้เป็นของเคสที่เป็นหัวเล็กๆแบบนี้นะคะก็เขียนแบบโค้งๆคิ้วข้างบนข้างล่างปลายนิดหน่อยเหมือนเป็นการเก็บรายละเอียดต่อไปดวงตานะคะเนื่องจากว่าเราผิวมันใช่ไหมเวลาแต่งตาปัญหาของเรานะคะก็คือไอไลเนอร์แต่ละยี่ห้อเนี่ยมันก็จะแบบเยิ้มบ้างไม่เยิ้มบ้างสลับกันไปบางคนก็แบบใช้ดีไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นหนูก็เลยตัดปัญหาช่วงนี้นะคะก็เลยแบบว่าต่อขนตามานะคะซึ่งอันนี้ก็ต่อมาสักพักหนึ่งจนที่มันจะเริ่มร่วงแล้วนะคะหนูเลยตัดปัญหาคือไม่เขียนไอไลเนอร์แต่ว่าจะใช้เป็นไอแชโดว์แทนนะคะก็วิธีก็คือใช้อายแชโดว์สีอ่อนนะคะลงให้ทั่วเปลือกตาก่อนด้วยความที่มันเป็น everyday look เราก็ไม่ได้แบบว่าเน้นอะไรเยอะมากนะคะก็จะแต่งเป็นบางๆใสๆก็จะใช้สีอ่อนทาไปทั่วเปลือกตาแบบนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็ใช้แปรงที่เป็นหัวเล็กๆนะคะอย่างเช่นแบบหัวประมาณนี้นะคะหรือว่าจะเป็นหัวต่ำหรือหัวอะไรก็ได้ที่เป็นหัวเล็กๆนะคะเมื่อกี้หนูใช้เป็นสีนี้สีแรกนะคะทาทั่วเปลือกตาจากนั้นหนูก็จะมาใช้สีน้ำตาลแบบนี้นะคะลงแทนที่เราจะลงเป็นไอไลเนอร์สีดำแล้วก็จะลงสีน้ำตาลไปที่ขอบตาเหมือนกับสร้างเงาให้ตาเฉยๆตาของเราก็จะได้ดูแบบไม่ลอยแล้วก็ไม่โลนจนเกินไปนะแค่นี้เราก็จะหมดปัญหาเรื่องไอไลเนอร์เยิ้มแล้วนี่นะคะไปเปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อนนะนุ้ยก็เลยแบบจะรวบผมทุกวันเลยนะคะก็รวบผมช่วงนี้ก็จะง่ายๆเป็นใช้ที่หนีบรวบหนีบแบบนี้ไปเลยนะก็คือมันร้อนอ่ะแล้วทรงนี้ก็คือแบบง่ายมากแล้วก็
น่ารักดีนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเอฟดีของเรานะคะช่วงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจตัวแป้งคิวเพรสตัวนี้นะคะที่หนูใช้คือใครที่แบบหน้ามันอยากได้งานผิวหน้าไม่ดรอปไม่เยิ้มระหว่างวันคุมมันดีๆนะคะหนูแนะนำตัวนี้นะใครที่สนใจนะคะไปซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะมีช่องทางออนไลน์ที่ www.kiwpress.com นะคะหรือไม่ก็ตามห้างสรรพสินค้านะคะที่เขาจะมีช็อปคิวเพรสอยู่นะคะก็ไปดูได้เลยหาซื้อง่ายมากนะคะของคิวเพรสสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะยังไงก็รอติดตามชมคลิปหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าจะมีอะไรมาแชร์ให้คนดูอีกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย